ะคะจะมาถึงในเรื่องของนักแสดงในมากกว่าค่ะรางวัลต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลสำหรับดาราเจ้าบทบาทค่ะครับและสำหรับรางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังต่อไปนี้ค่ะเชิญชมครับผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ณัฐริกาธรรมปรีดานันท์จากละครเรื่องหยกลายนี้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3จินตราสุขภัทรจากละครเรื่องพระจันทร์สีรุ้งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ทำให้เธอเป็นแม่ของเธอสาวิตรีสามิภักดิ์จากละครเรื่องนางพึ่งขมสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3สินใจเปล่งพาณิชย์จากละครเรื่องอาทิตย์ชิงดวงสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ฉันไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบแน่นอนพิมมาดาบริรักษ์สุภกรจากละครเรื่องชิงชังสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5และรางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่คุณนัทริกาธรรมปรีดานันท์จากละครเรื่องหยกลายเมฆสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ครับรู้ว่ากองเชียร์เยอะมากนะครับเมื่อสักครู่คุณนัทริกานะคะก็ถือว่าเป็นดาราเจ้าบทบาทนะคะในผลงานของเธอนี่ก็มานานนะครับใช่ค่ะคุณภาพการแสดงก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะรับบทอะไรก็ตามนะคะก็สามารถที่จะดึงใจคนดูได้อย่างดีแสดงความยินดีกับคุณน้ำพึ่งด้วยนะครับและหลังจากสุภาพสตรีแน่นอนมาดูส่วนของสุภาพบุรุษกันบ้างค่ะสำหรับรางวัลผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยมมีผู้ที่มีรายชื่อเข้าชิงรางวัลดังต่อไปนี้ค่ะผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่พงษ์พัฒน์วชิระบรรจงจากละครเรื่องพระจันทร์สีรุ้งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ประวิตรเทิดวงศ์จากละครเรื่องหยกลายเมฆสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3